สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอลินฟู้ดชาแนลวันนี้อลินก็จะชวนทุกคนมาทำมันฝรั่งอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายนะคะแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันค่ะเริ่มจากนำมันฝรั่งมาหั่นเป็นเตาขนาดประมาณ1คูณ1นิ้วนะคะหรือว่าจะหั่นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้ค่ะตามชอบเลยนะคะหั่นมันฝรั่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปต้มที่ไฟกลางจนกระทั่งสุกประมาณ 80% ค่ะถ้าเราต้มสุกจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเวลาเอาไปอบแล้วเนี่ยเนื้อมันฝรั่งจะเละเกินค่ะอลินก็จะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะต้มเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะแล้วก็รีบตักมันฝรั่งขึ้นไปพักไว้บนกระชอนได้เลยค่ะอลินก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปด้วยนะคะตามด้วยแป้งทอดกรอบค่ะเพื่อนๆ อาจจะใช้เป็นแป้งข้าวโพดแทนก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็คลุกเคล้าให้พอเข้ากันค่ะเดี๋ยวอลินจะใส่แป้งที่เหลือลงไปทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งค่ะตอนนี้ลินก็เตรียมมันฝรั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถัดมาก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ำซอสค่ะเริ่มจากน้ำตาลทรายนะคะเกลือป่นค่ะเนยจืดละลายนะคะเราจะคลุกเคล้าส่วนผสมให้พอเข้ากันค่ะในขั้นตอนนี้นะคะอลินก็จะไม่รอให้น้ำตาลละลายหมดนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะนำน้ำตาลไปเคี่ยวกับน้ำเปล่าเพื่อให้น้ำตาลละลายก่อนแล้วจึงค่อยนำมาผสมกับเนยก็ได้ค่ะหรือถ้าใครมีน้ำเชื่อมนะคะก็ใส่น้ำเชื่อมเลยก็ได้ค่ะสุดท้ายนะคะอลินก็จะใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะคนผสมนิดนึงก็พอค่ะอลินก็จะใช้แปรงจุ่มลงไปในน้ำซอสของเราแล้วนำไปทาในภาชนะที่เราจะใช้ใส่มันฝรั่งนะคะก็จะทาให้ทั่วเลยค่ะอลินก็จะตักมันฝรั่งนะคะที่เตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้ลงไปในถาดฟอยล์ค่ะเสร็จแล้วก็ตักน้ำซอสนะคะราดลงไปให้ทั่วค่ะหรือจะใช้แปรงจุ่มลงไปในน้ำซอสนะคะแล้วก็นำมาทาลงบนมันฝรั่งก็ได้ค่ะสำหรับน้ำซอสนะคะอลินไม่ได้รอให้น้ำตาลละลายค่ะก็เลยจะตักน้ำตาลทรายลงไปด้วยนะคะเพื่อให้มันฝรั่งมีรสหวานนิดนึงค่ะถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็ให้นำน้ำตาลทรายนะคะไปเคี่ยวกับน้ำเปล่าก่อนแล้วจึงจะนำมาผสมกับน้ำซอสก็จะดีกว่านะคะหรือใช้น้ำเชื่อมแทนไปเลยก็ได้ค่ะ
่อไปนะคะเราก็จะนำมันฝรั่งไปอบในหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะก็จะอบที่ไฟ120องศาเซลเซียสนะคะเป็นเวลา30นาทีค่ะอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมันฝรั่งออกมาพลิกกลับด้านค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำไปอบต่อที่ไฟ130องศานะคะเป็นเวลา10นาทีค่ะเสร็จแล้วนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะแนะนำให้ทานตอนร้อนนะคะรสชาติก็จะหวานมันค่ะอร่อยมากๆค่ะสูตรนี้นะคะทานตอนที่มันฝรั่งเย็นแล้วก็ยังอร่อยอยู่นะคะแต่จะอร่อยไม่เท่ากับทานตอนที่เขายังร้อนๆอยู่ค่ะถ้าเพื่อนๆลองทำตามดูแล้วได้ผลเป็นอย่างไรก็สามารถเม้นต์มาบอกกันได้นะคะอาลินฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ